สวัสดีครับมาพบกับหวยเศรษฐีนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นกรเกมแอดนัทชนันนะครับอันนี้ก็เป็นทีเด็ดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจน่าติดตามมากๆนะครับสำหรับตัวเลขน้อยห่างมากๆนะเลขเพียงแค่3ตัวนะแล้วก็มาจัดเป็นชุด2ตัวนะอีก3หางนะครับ3ตัว1หางครับ2ตัวอีก3หางนะครับก็ใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับก่อนเกมแอดนัทชนันนะครับซึ่งถ้าท่านใดเคยติดตามเคยนำไปใช้เป็นแนวทางนะครับก็จะรู้ว่าตัวนี้จะค่อนข้างที่จะแม่นเลยนะมีทั้งเข้าทั้ง3ตัวเลยนะก็มีแล้วก็ตัดเล่นจับวินกันเข้า2ตัวก็มีนะครับตัวเลขคัดมาเพียงแค่3ตัวเองนะครับในวันที่16กันยายน2567นะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนเกมแอดนัทนันนะฮะเปรียบเทียบกับสำนักอื่นๆที่น่าสนใจที่มีความแม่นยำที่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้สำหรับท่านใดที่กำลังหาทีเด็ดอยู่นะครับก่อนเกมแอดนัทนันนะฮะวันนี้ให้ไปที่053นะครับตัวเลข3ตัวนะได้ทั้งตรงแล้วก็โต๊ดนะฮะจัดเรียงตามที่ชอบใจได้เลยนะ053 350 305ได้หมดนะฮะ503 530นะ053 035อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับส่วนชุด2ตัวก็จับวินกันนะ05 03แล้วก็53นะครับทั้งตรงแล้วก็กลับแล้วก็บนแล้วก็ล่างส่วนล่างซ้ายนะตำไทย16/9/67นะให้เด่นไปที่0กับ6มี90 301 626นะครับบอกว่าชอบ46ด้วยนะแล้วก็มีชุด3ตัวนะ690 630 446นะครับแนวทางการซื้อลอตเตอรี่มะยมแดงนำโชคนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับก่อนเกมนะจะเห็นว่ามี0นะ6ไม่มีนะ9ก็ไม่มีนะครับ1ไม่มีครับ3มีนะ30นะตัวที่น่าสนใจนะ3003 26ไม่มี46ก็ไม่มีนะครับ690ก็ไม่มี630เหมือนจะตัดเล่นเป็น30ได้นะแล้วก็446นะตัวที่น่าสนใจนะมะยมแดงนำโชคกับก่อนเกมแอดนัทนันน่าจะเป็นตัวเลข3003นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างขวาเนี่ยนิตยสารเริงสารนะครับตัวนี้ก็ทีเด็ดนะครับตัวที่น่าสนใจจะเป็นเลขเด่น3นะครับตัวที่บอกใบจะเป็น75389นะครับคำบอกใบล่องเรือหาบ้านนะครับเป็นการล่องเรือไปในลำธารนะครับแม่น้ำนะครับผมล่องเรือหาบ้านประมาณนั้นนะครับเลขเด่น3นะเด่นมากๆนะครับในงวดนี้สำหรับนิตยสารเริงสารน่าสนใจมากๆทีเดียวมาดูถัดมานะครับ10ร่างรัฐบาลไทยนะครับรัชนกมีโชคนะงวดที่16กันยายน2567ครับ10ร่างให้ไปที่ 7x แล้วก็ 6x นะครับส่วนแม่ตะเคียนให้โชคนะครับมีคำบอกใบ้บอกว่าจิ้งจก6หัว4ตัวขึ้นสูงหง3ตัวลงต่ำนะครับรวยไม่หยุดระวังคนขายจะไม่รับถอดรหัสให้ดีจะมีโชคใหญ่นะครับส่วนตัวบอกใบ้นะครับเหมือนจะเป็นเลข7แล้วก็หางตวัดมาเป็นเลข4นะครับลงมาอีกจะเป็นเลข6หรือเลข0ก็ได้6ดาวเลขตัวเดียวกันด้านขวาเหมือนจะเป็นเลข2กับเลข5นะครับกดไปกดมานะครับ746925อะไรประมาณนี้หรือท่านใดตีเป็นตัวเลขอื่นนะครับก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับ10ล่างนะครับของรัชนกมีโชคนะในคลิปก่อนหน้านะครับเราก็มีหาเลขล่างนะสูตรหน่วยล่างนะครับสำหรับแล้วได้1นะครับเราอาจจะจับ10ล่างของรัชนกผสมกับเลข1ก็ได้นะ
จะเป็น7161นะครับที่น่าสนใจเพิ่มเติมถัดมานะครับที่เด็ดคำชโนดนะวันนี้ให้249มีเลขขายด้วยนะขายเลขสวยให้ไปที่เลข2นะครับระหว่างเบิ้ล22 4499 3ตัว426 446 49 622 724 7297นะครับลูกคู่หรือว่าชุด2ตัวนะในกรอบสี่เหลี่ยมที่น่าจะเป็นเลขเน้นนะ2627 464 7997นะตัวอื่นก็จะมี2021 23 4041 4390 1993นะครับแล้วอย่างเซียนมาตามนัดครับในวันที่16กันยายน2567ให้เลขเด่นเลขวิ่งเลขเน้นตัวเดียวไปที่เลข2นะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเหมือนจะชนกันด้วยนะกับคำชโนดครับเลข2ส่วนก่อนเกมแอดนะท่านนั้นไม่มีเลข2นะถ้าอย่างนี้นะครับจะไปคนละทิศคนละทางเลยนะตัวไหนจะเข้านะครับจะเป็นก่อนเกมหรือจะเป็นคำชโนดหรือจะเป็นเล่นยิงเซียนมาตามนัดนะครับคำชโนดก็จะเข้าด้วยกันนะเล่นยิงเซียนมาตามนัดกับคำชโนดครับเลข2ส่วนตัวเลขอื่นๆที่น่าสนใจนะคำชโนดตัวเลขเยอะนะ053มีไหมนะครับ0053เหมือนจะไม่มีเหมือนกันเลยนะจะเป็น2เป็น4เป็น9นะถ้าเป็น0ตัวที่นำมาผสมนะครับแล้วก็3ตัวที่นำมาผสมแต่ก็ไม่มี3 5 3 0อะไรอย่างนี้0ก็ไม่มี0 5 0 3นะครับก็ไม่เหมือนกันนะมาดู3สำนักนี้นะหวยรัฐบาลนะ16ทับ9ทับ6 7ล่างนะครับให้ไปที่เลข1อาจารย์เต๋านะมีชุด2ตัว101440นะครับถ้าเทียบกับก่อนเกมก็0ถ้า3นั้นไม่มีเหมือนกันนะมีตัวที่เหมือนกันจะเป็นเลข0นะนอกนั้นจะเป็นเลข1แล้วก็เลข4นะครับถัดมาด้านล่างลงมาอีกอาจารย์สุนิสานะฮะให้5กับ9นะครับมีตรงกันก็คือเลข5นั่นเองนะครับด้านขวานะครับเป็น10ล่างตัวเดียวราชนกมีโชคนะครับวันนี้ให้ไปที่เลข7นะครับสำหรับเลข10ล่างนะครับของก่อนเกมนั้น053ไม่มีนะสำหรับเลข7นะครับสุด10ล่างตัวเดียวของราชนกมีโชคก็ไหลมันดีเหมือนกันนะไหลไม่เยอะมากๆนะครับเห็นอยู่ตรงนี้ถ้าท่านใดชอบก็จัดไปได้เลยนะครับจะเหมือนกันแค่เลข5นะครับใน3สำนัก4สำนักตรงนี้นะครับแล้วก็เลข0 50หรือเปล่านะครับหรือถ้าเลข5เข้าจะเป็น5อะไรนะ50 53 51ได้หมดนะเลขอยู่ตรงนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวยสถิติก็มีแนวทางมาฝากกันเท่านี้นะครับสำหรับก่อนเกมแอดเทนันนะ053นะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในการพิจารณาตัดสินใจเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลือกลอตเตอรี่ในการลุ้นรางวัลใหญ่นะขอให้ทุกท่านโชคดีนะสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ถูกหวยขอให้ถูกรางวัลที่1ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะแล้วก็เดี๋ยวเรามากลับมาพบกับหวยสิได้อีกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะพยายามอัปเดตทีเด็ดให้แบบรัวๆเลยนะฮะช่วงนี้ก็วันนี้ก็วันศุกร์นะวันหยุดแล้วนะพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพอมีเวลาที่จะหาทีเด็ดมาฝากนะครับถ้าท่านใดไปเที่ยวพักผ่อนนะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเที่ยวหยุดพักผ่อนนะครับร่างกายต้องการการพักผ่อนนะสำหรับการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไว้สวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ